สวัสดีครับชาวเดอะสเกมเมอร์ทุกท่านวันนี้อยู่กับเกมที่เรารักกันอีกแล้วครับสำหรับ Review 2042ครับตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงหลักร้อยกันอีกแล้วเหลือเพียง300กว่าบาทนะครับวันนี้ก็พูดถึงข้อดีของเกมมีไหมวะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับไม่เคยใจกล้องซ่าด้วยผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องง้อบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับมันต้องมีสิไม่มีผมจะเล่นมาถึงเลเวลเกือบร้อยได้ยังไงเห็นไหมโอ้โหเล่นครบทุกไอ้นี่เลยนะทุกซีซั่นนะครับอ่ะช่วงนี้ในส่วน Battlefield 2042ครับลดราคานะครับหนักน่าจะเยอะสุดแล้วในสตรีมนะเหลือ399.75 สตังค์ตีไปว่า400บาทแล้วกันรู้สึกว่าจะถึงวันที่ประมาณปลายเดือนนี้นะครับคือ30พฤษภาคมนั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถจัดกันไปได้ซึ่งณตอนนี้คนเล่นภาคนี้ก็หายไปเยอะพอสมควรก็เข้าใจหลายคนต่างไม่ค่อยถูกใจภาคนี้กันเยอะเนาะเราเล่นฟังกันด้วยโอเคนะก็ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าสนุกสำหรับผมนะคือผมเล่นเกมนี้ค่อนข้างบ่อยด้วยความที่ผมว่าเกมมันเป็นเกมที่เล่นแบบเน้นยังไงอ่ะเน้นความชิวๆอ่ะเยอะอ่ะจริงๆนะผมเล่นเกมนี้แบบชิวแบบเดินมาเข้าเกมมาเดินเล่นอะไรเงี้ยมากกว่าค่อนข้างชิวแล้วมันโอ้คือแบบเข้าเกมมาแล้วก็ไปเดินยิงซึ่งเพราะอะไรครับเพราะเกมนี้มีข้อดีอย่างนึงคืออะไรครับคือมันมีบอทนั่นเองโอ้สุดยอดนี่เข้ามาชมเกมหรือเปล่าเนี่ย นี่เห็นไหมนี่คือเข้ามาคือตอนนี้คนเล่นค่อนข้างน้อยละก็ไหนๆก็ลดคือบางคนก็ถามในคลิป Battlefield ผมเยอะว่าพี่ครับ Battlefield ลดตอนไหนช่วงนี้ลดแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปพูดคุยกันกับข้อดีของเกมนะที่ผมก็พูดทุกครั้งว่าข้อดีสุดคืออันนี้ฮะนี่กดทีฮะในการเปลี่ยนสโคปนี่คือข้อดีที่สุดแล้วนะของเกมที่เกมอื่นอาจจะยังแบบยังไม่มีเนาะใช่ไหมไม่มีใช่ไหมผมคิดไปเองว่าแบบเดี๋ยวเกมอื่นมีวะไม่มีดิเกมอื่นไม่มีอย่างนี้นะนั่นลดหรือเปล่านะหยิบมั่วหมดแล้วตอนนี้โอเครีโหลดชอบแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องคลาสแล้วไงมันก็จะไม่แบบโอ้ยิงไม่โดนไม่เหมือนแบบแรกๆแล้วคือเกมมันดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตอนแรกนะเพราะตอนแรกๆนี่เกมจะค่อนข้างแบบค่อนข้างอันนี้มากอ่ะตัวละครแบบสายแอสซาวนี่คือเก่งจัดอ๋อผมใส่แม็กเล็กหรอแม็กใหญ่ด้วยเสร็จแม็กก่อนนี่ไงโอ้ชอบแบบนี้เนี่ยระบบนี้ระบบดีนะทุกคนนะเอ้ยรีโหลดจะได้ใหม่แกมาเปล่าโอ้ใจเย็นรีโหลดนี่แล้วก็ระบบแต่หลายๆคนก็ต่างไม่ชอบภาคนี้กันเยอะครับเรื่องระบบสเปเชียลลิสต์เนาะผมเห็นหลายๆคนก็บ่นกันเยอะฮะเพราะแบบเนี่ยระบบสเปเชียลลิสต์ไม่ชอบนะครับซึ่งผมก็แรกๆผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแหละแต่พอแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะครับสำหรับผมนะมันก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคือแรกๆมัน OP แหละอ่ะยอมรับตรงนี้ว่ามัน OP มากที่แบบว่าโอ้โหเก่งแบบเก่งเกินนะครับหลังๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าเกมมันค่อนข้างสมดุลขึ้นเยอะหลายคนก็ชอบนะเพราะที่ผมเคยแบบไปนั่งดูมาเขาบอกว่าภาคนี้ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดและแต่ก่อนจะแบบเนาะผมก็เข้าใจเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นภาคนี้มาตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่เบต้าเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะตอนนี้สนุกแล้วคือผมอยากให้เปิดใจว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นแบบสนุกๆอ่ะชิลๆไม่ซีเรียสหรือแบบไม่ต้องซีเรียสว่าชนะหรือไม่ชนะเพราะว่ามันไงมันก็เกมมันก็เล่นชิลๆอ่ะเล่นเดินยิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องพิมพ์ผมว่าเกมมันออกแบบให้เป็นอย่างนั้นตลอดนะในหลายๆภาคแล้วผมยิงอะไรผมเนี่ยจริงๆนะโดยส่วนตัวผมเล่นมาผมรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะเกมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เล่นแบบซีเรียสอ่ะคือเกมมันก็โอ้ยเกมมันก็แบบเดินยิงอะไรอย่างเงี้ยตายเกิดใหม่ด้วยความที่มันไม่มีระบบเรื่องแรงด้วยมั้ง ใช่มันไม่มีระบบเรื่องแรงด้วยนี่ใช่ไหมBattlefieldแต่ก่อนมันก็ไม่เคยมีมาเลยนี่เนาะมันก็เลยทำให้แบบคนเล่นก็ชิวๆแต่ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกมมันมีก็อาจจะสนุกมากขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็แล้วตอนนี้คือยังไม่มีอ่ะเกมเหมือนเป็นเกมแบบเอาไว้ฝึกฝีมืออ่ะ
ที่มีทั้งคนมีทั้งบอทให้ยิงกันแล้วก็มีเรื่องการทำลายอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดขายของ Battlefield อยู่แล้ว Battlefield เกือบทุกภาคแหละจุดขายหลักๆคือเรื่องการทำลายนะแล้วก็ภาคนี้ก็สมัยก่อนนะ Walking Simulator นะเดินกันโอ้โหพระคุณนะนี่ก็ลดลงไปเยอะครับแมปก็เล็กลงอะไรต่างๆก็ค่อยแบบให้มันดูไม่โอเวอร์จนแบบโอ้ใหญ่เกินอะไรอย่างงี้นะอ้าวจะล็อกโอเคยิงไปอุปกรณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนะครับที่ผมบอกไม่เวอร์ละโอเคยิงได้อีกหนึ่งเฮ้ยลูกซองเหรอรถถังนี่วะรถถังเพื่อนเอาไปเลยโอเคขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเออไม่รอดรถถังโหรถถังโคตรซ่านะยืนอย่างเงี้ยจอดอย่างงี้คือซ่าจัดนะโอเคเกิดมาต่อแล้วก็ระบบสควอตที่บอกว่ากำลังจะเอากลับมานะแบบหัวหน้าสควอตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าถ้ามันมีก็ดีนะไอ้ระบบแต้มอ่ะผมชอบมากเลยอยู่ไหนวะเพื่อนเมื่อกี้เห็นแล้วมีไปไหนล่ะเออผมยิงอะไรผมเนี่ยโอ้เล่นอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวแต่ว่ามันเก่งกับพวกยานพาหนะนะต่าวทำเควสทุกคนนะพูดตรงเลยนะก็เป็นแล้วอย่างหนึ่งผมชอบBattle Passเกมนี้นะโดยส่วนตัวแล้วนะคืออย่างเกมหมื่นBattle Passจะเก็บค่อนข้างแบบใช้เวลาเยอะแต่ผมว่าเกมนี้Battle Passเก็บไวมากจริงๆบอกเลยผมกล้าพูดมากBattle Passเกมนี้เก็บไวมากนะไวแบบไวจัดๆอ่ะจริงอันนี้ยอมรับนะเป็นหนึ่งเกมที่เก็บBattle Passไวมากนะไวแบบไวเกินด้วยความที่เควสมันไอ้นี่นั่นแหละเควสมันเยอะแล้วมันเป็นอาทิตย์ไงรายอาทิตย์นะมาอยู่ข้างบนเป็นรายอาทิตย์มันก็แบบแป๊บๆก็เก็บเนี่ยผมเล่นมานี่คือจะร้อยแล้วอ่ะยังไม่ครบจำนวนอาทิตย์ที่มันให้เล่นเลยอ่ะเก็บดีเก็บไวนะครับไม่ต้องใช้เวลามากในการเก็บต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างบางเกมอ่ะต้องใช้เวลาเยอะใช่ป่ะแต่หุ้ยกว่าจะเก็บอันนี้เต็มอะไรเงี้ยBattle Passนะแต่เกมนี้ไม่ฮะนะเกมนี้ใช้เวลาเยอะกว่าอุ้ยฮาเลยไม่เชื่อละน้อยกว่าแบบเยอะมากนี่ก็จะร้อยแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองจะยิงอ่ะขอถึงนัดขวายิงมาเหรอเห็นละโอ้โหแต่เพื่อนระบุ้มใส่เลยนะอีกหนึ่งสิ่งที่ดีเกมนี้มีบอทนะที่คุณสามารถแบบจะได้ยิงเต็มที่โอ้โหแล้วเควสมันจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้นิดเดียวโอเคมาก็เกมนี้เรามานั่งพูดคุยชิวๆกันเนาะก็ผมไม่ได้เล่นจริงจังอยู่ละเล่นแบบชิวๆหรือจริงจังนะมาอวยนะมาอวยเกมที่ผมอวยจริงนะก็หลายคนก็ต่างรอคอยการกลับมาของ Battlefield เนาะ Battlefield ตอนนี้ก็ค่อนข้างลงไปเยอะฮะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับเหมือนก่อนคนไฮกว่านี้เยอะมากแต่เนี่ยผมว่าเกมมันสมดุลแล้วนะซื้อมาเล่นได้แล้วนะทุกคนเสียงปืนเสียงไรทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับมีทุกอย่างดีเป็นคนเล่นตอนนี้ไม่มีคนเล่นแล้วเฮ้ยเลยเพื่อนโอ้โหสไนเปอร์เล็งมาเหรออ้อมก่อนใส่ขบใกล้ก่อนมีคนหรือเปล่าโอเคข้างบนเหรออันนี้ยิงก่อนได้อีกหนึ่งแป๊บนึงนะเพื่อนรีโหลดก่อนเหลือ8นัดนี่แหละความดูเดือดของเกมนี้คือเนี่ยแหละฮะการเดินใส่แบบไม่ต้องคิดเยอะนะฮะข้างหน้ามีคนตายนี่ฮะไงล่ะมีอาการนะการเกี่ยวกันอะไรวะแลกเหรอหรือบั๊กหรืออะไรต่างๆไม่รู้อาจจะเรื่องเซิร์ฟมั้งอยู่ขวามาเพื่อนชุบด้วยคุณครับโอ้โหอันนี้ไม่ไหวมั้งเพื่อนอันนี้ไม่ไหวมั้งเพื่อนโอ้ขึ้นบนรอดไหมขึ้นบนรอดไหมหรือขึ้นบนมาให้มันยิงเล่นวะก็ยิงไม่ได้อ่ะอันนี้ยิงไม่ได้อันนี้ยิงได้มั้ยอันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้มันยิงฮอไม่ได้หรือฮออ๋อมีคนล็อกให้แล้วนี่ว่ะเอาไปเลยเพื่อนถึงจะต้องจุดไปเลยมีคนล็อกให้อย่างนี้ชอบเลย
หนีเปล่าเอาไปเลย1ลูกจะโดนไหมให้ทายไม่น่าโดนแต่ข้างหน้ามีผมจะยิงยิงมาก่อนออกปะออกปะอ้าวกระสุนอ้าวกระสุนออกขึ้นไปไหนปะอะไรวะเนี่ยเอ้ยเราโดนโอ้ยังไงคือเอนจิเนียร์มันสามารถสู้พวกยานพาหนะได้ดีอยู่ละอืมแต่ว่านั่นแหละฮะมันก็ยังไม่เก่งกับคนอ่ะอย่างเงี้ยคือนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เกมปรับปรุงขึ้นมาเนาะแต่แรกคือเก่งหมดสมัยก่อนนะเซานี่คือใครที่ทันผมเล่นแรกๆนั้นจะรู้แล้วว่าเกมแบบตัวละครคือเก่งมากนะตัวเดียวจบอะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วนะฮะวางดิซ้ายน่าจะมีคนปะนี่ไกลไปเพื่อนแล้วเมื่อกี้เกมพับจอเฉยเลยทุกคนอะไรวะเหมือนประมาณว่าผมอัปเดตเกมอยู่มั้งแล้วมันเหมือนแบบมันพับจอช่างมาเถอะเอาเป็นว่าหลักๆเมื่อกี้คือนั่นแหละอัปเดตเกมอยู่เห็นไหมมันไม่ได้เป็นที่เกมนะครับทุกคนเอ๊รอศัตรูดันมาโกเล่นไม่ครบฮะโกเล่นก็ยิงได้อยู่ระยะนี้มีคนเปล่าครับเปลี่ยนตะโคก่อนนี่อ่ะโอ้โหข้อดีนะข้อดีที่ผมอวยตลอดนะเกมนี้ข้อดีมากนะ whatโดนได้ยังไงเอ้ยเอาไปเลยเพื่อนให้เอาไปบึ้มโอเคผิดรู้ล่วงละโอ๊ยสไนเปอร์สไนเปอร์เอ้าถอยก่อนอึ๊ดเกือบตายเข้ามาก่อนหนึ่งลูกกระเนดแล้วก็ซีซั่น5เนาะที่หลายคนต่างรอผมก็เป็นหนึ่งคนที่รออยู่นี่เพื่อนดักนี่ออกดักไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้เดินปุ๊บเจอปั๊บเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนไอ้นี่บ้างนะฮะเปล่าเควสเสร็จแล้วโอเคไปเล่นนี่ดีกว่านี่ตัวโปรดผมเลยเอา AK มาแล้วกันซันแดปเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยมากนะแต่คนดูคลิปผมน่าจะรู้ตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับเดินทางไวปาหลอกขี้เกียจเดินนะเปลี่ยนมาเป็นสโคปคูณ2มาต้องรอเขาดันมาเข้ามาก่อนหนึ่งลูกมีคนหรือเปล่ามีโดนไปหนึ่งบึ้มโอเคสวยอยู่รถมาเพื่อนไปไหนเล่าอะไรวะโดนไปก่อนหนึ่งทีโยนหารถฮะนั่นโดรนนี่โอ้ยยิงโดนยากอยู่โอ้โหโดนทุกอย่างให้เธอแล้วดีสองมีคนเหรออ๋อเฮ้ยมีอยู่คนหนึ่งนี่ว่าโอเคเคลียร์นะไปเราไปลุยฝั่งดีหนึ่งกันต่อครับนี่ที่ผมบอกเลยความเร็วของนางนี่คือตอบโจทย์ผมมากนะฮะตัวละครที่สำหรับใครที่ซื้อมานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมแนะนำนะเพราะมันเป็นตัวที่ไวมากจริงโอเคเย้ยข้ามบนเหรอไปฮะถอดมาฝั่งนี้ก่อนเย้ยเอาไปเลยเพื่อนให้นั่นแหละเย้ยเย้ยสองบึ้มไปดิสวยครับโอเคทำยาก่อนสวยมากมีคนอยู่คนหนึ่งโอ้ระยะนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสโคปก่อนว่ามุมนี้ยิงได้อยู่นะมุมดีอยู่น่าจะโผล่ตรงนี้คิดว่าโผล่ตายพี่โหลดได้ทำไมโอ้ไกลจังเลยเพื่อนนะโอ้ยระยะนี้รถพังปะเหมือนจะพังเพื่อนจะชุบไหมเมื่อชุบนี่ผมก็เสียใจเหมือนกันนะขอบคุณมากครับระบบการชุบแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับมาเปล่าฮ่ายิงกันตรงนี้แหละมาเข้าแล้วเพื่อนไปดูเลยแล้วกันฮะฟ้ามาสวยๆแง่สวยป่ะสวยแล้วตกมาข้างล่างโอ้โห
มันดักเยอะจัดว่ะเอาปืนเดิมผมมาเล่นดีกว่าหลายคนน่าจะเคยดูผมเล่นก็ปืนนี้เลยฮะปืนโปรดของผมเลยครับนั่นแหละฮะยิงไปก่อนหนึ่งทีไม่มีคนโอเคสวยมากสวยมากน่าอยู่ข้างล่างปะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ก่อนแมกกาซีนใหญ่ก่อนรีโหลดเออเหมือนมีคนมาเลยไปฮะเฮ้ยจบที่พอยนี้เลยหรือเปล่าเพื่อนชุบทำไมล่ะชุบทำไมล่ะชุบทำไมล่ะปักยาโอเคตรงนี้เยอะอุ้ยนี่แน่เออมาดิยิงเป็นคนเดียวเหรอยิงเป็นคนเดียวเหรอยิงเป็นคนเดียวนั่นแหละครับรีโหลดอุปกรณ์เยอะด้วยฮะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ให้เล่นเยอะมากอุ้ยอุ้ยเอ้าข้างบนก็มีนึกว่ามีแต่ซ้ายฮะประตูหน้าอยู่ข้างบนเยอะครับผมว่าเราควรจะขึ้นไปเคลียร์ข้างบนละนะพอถ้าเล่นข้างบนได้ก็ไฮกราวฮะโพซิชั่นปกติของเกมยิงเลยย่อมได้เปรียบกว่าแน่นอนสวยมากข้างหน้าได้มีคนนะผมเห็นอยู่ก่อนหนึ่งลูกแฮปเปอร์กรีเนตบึ้มไหมได้อยู่เห็นว่าเลือดเห็นว่าเลือดน้อยอยู่โอ้ยโอเคนี้ก่อนนะมันเปิดอันนี้ละโอเคอันนี้รถ 1,000 โยนมาก่อนหนึ่งลูกโอเคปุ๊บปุ๊บสองทีเออเออนั่นแหละเพื่อนยิงไปฮะนั่นแหละโดนแบบไม่รู้แต่ยิงได้ฮะหมดแล้วปะตอนนั้นเพื่อนเราน่าจะเคลียร์นะฝั่งนี้เหลือถังละตายอ้าวตายแล้วมีคนขึ้นมาพอดีเลยเปิดอันนี้เลยเพื่อนต้องเปิดสองฝั่งนะเอเปิดเปิดช่วยกันดึงช่วยกันดึงอ่ะมันไม่ดึงวะโอเคดึงแล้วมาฮะเปิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบกับเกมนี้คือการทำลายฉากแรงต่างแบบที่เจ๋งมากนะเนี่ยนั่นล่ะอลังการวะบุ้มฮะนี่ฮะเปิดฉากมาเปลี่ยนฉากลุยกันต่อเย้ยรถมาโอเคโอเคเห็นละมองเห็นละจะเล็งไปมองพยายามมองอยู่ไหนว่าซ้ายหรือขวาอยู่ทางซ้ายครับผมเราอยู่ข้างบนดูนะอยู่ข้างล่างปะใช่ข้างล่างแล้วเปิดประตูด้วยรีโหลดก่อนต้องไปเอาดีสองโว้เพื่อนไอ้ตูกำลังรีโหลดเลยมันจะตายแล้วเพื่อนยิงมันนิดเดียวกีเศร้าเลยปืนเราก็อาจจะไม่คล่องตัวนะแฮซาวด์ไรเฟิลกระบอกนี้ครับอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวแหละคือปืนมันค่อนข้างเล็งช้านะครับแต่นั่นแหละแต่ถ้าได้เล็งก็น่าสั่นเหมือนกันมีตัวนี่อยู่เหรอเข้าไปที่ดีกันดีกว่าโอเคเข้าฝั่งนี้มาอยู่ไหนเอ่ยน่าอยู่ฝั่งนี้ปะตายมีตัวนึงอ่ะหมดสวยยึดคืนหนีว่ะโอ้เจ้าวอเตอร์วอลวอลวอลออกนี่แน่เลยเพื่อนยิงไปก่อนโหแล้วอย่างเยอะไม่โดนด้วยเอาไปก่อนไม่โผล่ด้วยเหรอโอเคอันเราขึ้นบนฮะไปดีหนึ่งไปขึ้นบนมาโหลดนี้ก่อนด้วยเหลือแค่นัดเดียวแล้วได้เปลี่ยนแน่นอนได้เปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนไฟแน่นอนยิงก่อนฟ้าไปก่อนหนึ่งลูกมีรถมาเปล่าโอ้โหรถถังฝั่งนู้นว่ะเฮ้ยไหนครับเนี่ยมีเปล่าไม่ใช่คนเหรอ7คนเลยเหรอเห็นละว้าวยิงมาก่อนแค่นี้แหละเปิดไฟก่อน
ยิงไฟไปหนึ่งทีอยิงไปหนึ่งทีโอเคไปช่วยดีกว่านี่เพื่อนโอเคสวยเอ้ยจะตูมารีโหลดผมจะแพ้แล้วผมจะแพ้แล้วประตูผมไปยิงเลยละกันเออยังไม่หมดเหรอเลเซอร์ใครวะน่ะเลเซอร์ตูเอื้อตบตายเลือดเหลือ16ฮะโอเคนะครับก็มานี้แล้วกันนะใครที่อยากซื้อมาก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนให้คนมาเล่นกันนะสำหรับปี2022ครับตอนนี้ลดราคาหนักที่สุดที่จะเคยเห็นมาแล้วปกติไม่เคยลดขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ลดเยอะมากนะใครอยากเล่นก็ไปจัดกันได้นะครับ300กว่าบาท399ก็ตีว่า400บาทแล้วกันซึ่งก็ลดเยอะมากแล้วล่ะนะครับอยากเล่นก็จัดกันมาได้อีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับสำหรับผมคิดว่าซื้อมาเล่นแบบชิวๆอ่ะผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์นะเอาเฮ้ยยังไม่จบว่ะเฮ้ยแต่ได้แค่นี้ก็จบแล้วโอเคนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับใครอยากซื้อก็ในสตรีมครับจะถึงวันที่ประมาณปลายเดือนนี้นะ30พฤษภาคมเนาะเป็นเกมที่สนุกนะไปซื้อกันมาได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกองซ่าเลยผมวันนี้เล่นกันชิวๆนะครับผมนะหลบไม่ทันโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ